ายหลังจากที่เป้ยปานวาดออกมาเผยถึงอาการป่วยของลูกสาวน้องปาลินว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากต่อมอะดีนอยด์โตมีช่องทางเดินหายใจแค่ 10% โดยแม่เป้ยจะรู้ล่วงหน้า3เดือนแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังกลัวและกังวลอย่างมากล่าสุดเป้ยได้โพสต์ภาพขณะที่น้องปาลินเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีลูกชายน้องโปรดคอยดูแลน้องสาวไม่ห่างและมีภาพที่พี่โปรดจูงมือน้องปาลินซึ่งเป้ยระบุแคปชั่นว่าพี่โปรดจะดูแลน้องเองน้องปาลินพี่โปรดอยู่ใกล้ๆปาลินนะซึ่งแฟนๆและเพื่อนในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องปาลินหายป่วยไวๆรวมถึงหนิงปณิตาที่เข้ามาให้กำลังใจว่าปาลินหายไวๆนะคะและกระแตสุภสรที่เข้ามาให้กำลังใจเช่นกันว่าขอให้ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดีนะทำเอาแฟนๆหลายคนดีใจค่ะที่เห็นทั้งคู่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจเพราะเห็นมิตรภาพระหว่างเป้ยหนิงกระแตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหวังให้กลับมารวมกลุ่มพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกค่ะ